สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเป็นนิ้วไหนยังไงครับมือขวามือขวานิ้วกลางครับนิ้วกลางเลยครับผมมันล็อกยังไงครับคืออย่างนี้นะฮะนิ้วนี่ที่เราล็อกคือหมายถึงว่ามันงอไม่ได้เลยครับครับมันจะปวดมากครับปวดนะฮะแล้วล็อกงอไม่ได้คือขยับงออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ากำได้กำได้อย่างนี้อ่าฮะคือลักษณะที่ว่าเราเวลาทำงานทำอะไรเนี่ยตัวนี้เรากำไม่ได้เลยกำไม่ได้เลยจะติดเลยจะติดเป็นทุกวันเลยคือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยครับช่วงเวลามีไหมฮะคือมันจะปวดเมื่อยไปหมดเลยครับมันลามไปถึงนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางด้วยอ๋อแล้วก็ค่อยมาเป็นนิ้วชี้มันปวดมันปวดทั้งปวดข้างๆรอบๆอะไปหาคุณหมอไหมครับไปหาหมอเขาบอกว่านิ้วมันเป็นอักเสบยังไงเขาบอกแล้วก็หมอให้ยามาทานก่อนอาการอักเสบมันเกิดจากอะไรมีอุบัติเหตุมาก่อนไหมครับหรือว่าโดนไม่ได้กระแทกไม่ได้นั่นไม่โดนอะไรเลยไม่ได้โดนอะไรเลยครับแต่มันเกิดด้วยปฏิกิริยาของมันเป็นด้วยของมันมาเองครับจะบอกว่าเป็นเพราะวัยได้ไหมครับอาจารย์เกี่ยวไหมครับบางทีถ้าใช้นิ้วทำงานเยอะเนี่ยนะฮะเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเกิดมันบริเวณนั้นมันจะเกิดการอักเสบแล้วมันก็จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนี่ยเข้าไปหุ้มเส้นประสาทแล้วมันก็จะทำให้ทำงานไม่ได้ปกติใช้มือขวาทำงานอะไรคือก็อย่างนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ครับครับอ๋อถ้าขับมอเตอร์ไซค์มันก็ต้องมีจับบิดแฮนด์ถ้าว่าบังเอิญว่ารถติดไฟแดงปั๊บผมก็ต้องนวดเลยครับตรงใช้มือซ้ายบีบคึ้มนวดคืออ้าวทำไมรถไม่ติดนวดไม่ได้มันไม่ได้มันจับล้อเล่นแหมมอเตอร์ไซค์มันมีสองแฮนด์นะก็คือปวดตลอดแล้วก็ทนตลอดหาหมอคุณหมอก็ทำยังไงหมอเขาบอกขอให้ยามาก็ทานยาประมาณสักเขาบอกว่าเนี่ยยาที่หมดก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ไปตรวจดูอาการอีกทีหนึ่งแต่เป็นมากหมอเขาบอกว่าคุณอาจจะต้องผ่าตัดเลยไงเนี่ยตอนหลังเขาจะฉีดอะไรอ่ะผมบอกผมไม่ฉีดอะไรครับอาจารย์ฉีดให้เข้าเส้นเลยใหญ่ก็จะฉีดยาแก้ปวดอะค่ะเป็นยาต้านการอักเสบอาจจะเป็นสเตียรอยด์หรืออาจจะเป็นยาที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก็ได้มันก็มีหลายอย่างซึ่งคุณกมลไม่เอาก็ผมไม่เอาผมเพราะอะไรฮะเพราะมันกลัวครับมันกลัวแล้วก็มันยังไงอะผมกลัวว่าผมนิ้วจะพิการนี่จะทำอะไรไม่ได้กลัวไปอย่างเงี้ยเอ้าหมอนะ มันไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจครับเสร็จแล้วทำไงฮะคือเนี่ยผมก็มาทำงานไปเรื่อยก็บังเอิญว่าได้รู้จักกับบีมกับมีเพื่อนแนะนำก็คือพี่พบอะคุณพี่พบเอียดแก้วคือเป็นผู้แนะนำให้มาลองทานบีมดูแค่ว่าเงี้ยนะครับคือครั้งแรกแกเอาไว้ผมทานแก3 เม็ดนะคือเอาไปให้ทานทดลอง3 เม็ดทดลองก่อนแกว่าทดลองก่อนฮะโอ้ใจดีมาก3 เม็ดทดลองก่อนนะแล้วให้ทานตอนไหนฮะคือตอนเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานเช้าก่อนไปทำงานก่อนจะทานอะไรกี่เม็ดกี่เม็ดคือให้ทานเม็ดหนึ่งก่อนเม็ดหนึ่งแล้วก่อนนอนเม็ดหนึ่งก่อนนอนเม็ดหนึ่งก็ได้วันครึ่งก็คืออย่างนี้นะคือว่าแล้วตอนหลังแกแนะนำให้มาฟังที่นี่ฮะผมมาถึงนี้เอ้ยชักสนใจนะฮะตัวแรกคือไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองครับว่ายาเหล่านี้มันจะอาหารเสริมเหล่านี้มันจะช่วยได้จะช่วยได้เหรอเพราะภูมิแพ้คุณกมลก็เป็นฮะรุนแรงไหมรุนแรงมากภูมิแพ้นี่ผมรุนแรงกว่านิ้วได้อีกคือเป็นยังไงฮะเจอคือเจออากาศฝนตั้งเช้ามาผมก็เริ่มจามแล้วคือเจอฝุ่นแดดจัดอะไรพวกนี้มันก็เริ่มจามโอ้แต่จามแล้วจามมันใช้เวลาทั้งหมดแล้วเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์เองมันก็ต้องอยู่ในหมวกกันน็อกใช่มันก็ทรมานสิมันทรมานนะมันจะจามอยู่ในหมวกกันน็อกยังไง มันคล้ายๆกับว่ามันยังไงอ่ะต้องใช้ความคือมันลำบากอ่าฮะเสร็จแล้วก็แนะนำมาให้ลองบีมดูแล้วบังเอิญว่า3เม็ดผมว่าน่าจะไม่เห็นผลมั้งน่าใช่มันไม่เห็นผลหรอกเออไม่เห็นผลไม่ได้นั่นอะไรเพราะมันไม่ใช่ยาเดี๋ยวนี้พี่ก็บอกว่าไปที่บริษัทดีกว่ามาฟังดูบางทีอาจจะค
คุณได้เห็นผลอะไรก็ได้มาถึงได้เจอสิ่งแวดล้อมที่ว่าอะไรที่ว่าเอออาจารย์ก็พูดฟังหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบผมก็เลยตัดสินใจซื้อไปเลยครับวันนั้นคราวนี้ซื้อไปทานเองแล้วทานเองได้ผลประมาณ7วันนะครับรู้ผลเลยทานแค่ไหนครับก็7วันนะฮะมันวันละกี่เม็ดวันละ2เม็ดคือก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนครั้งละครั้งละเม็ดครั้งละเม็ดวัน3วันครั้งละเม็ด3วันแล้วก็ตอนหลังมาเพิ่มเป็น2เม็ดมันเห็นผลภายใน7วัน7วันก็ผลแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นมาตรงที่ว่าเฮ้ยชักจะงอได้นิดๆงอเองได้ใช่ไม่ต้องใช้มือจับไม่ต้องใช้มือจับแล้วผมว่าเอ๊ะเพราะอะไรครับอาจารย์ครับสู่สีชมพูครับสีชมพูถึงได้ทีแรกบอกว่าไอ้3วันแรกครั้งละ2เม็ดครับแล้วตอนหลังก็ครั้งละ4เม็ดไม่ใช่วันละ4เม็ดวันละ4เม็ดนี่คือวิธีการแนะนำปฏิบัติของเราอาการทั้งหมดเนี่ยก็คืออาการของ TS2 เยอะเกินไปนะครับแคปซูลของเรามันก็ไปลดครับครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมันจะไปลดไอ้ตัวที่ทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองค่อนข้างแรงคืออินเทอร์ลูคิน6ครับซึ่งเป็นอินเทอร์ลูคินสำคัญของ TS2 ครับเมื่อตัวนั้นลดอาการทั้งหมดก็ดีขึ้นครับแล้วเช่นเดียวกันครับอาการที่ลดลงไปจากการที่ TS2 ลดลงไปเนี่ยอาการแพ้อากาศก็จะหายไปด้วยก็จะตามไปด้วยแสดงว่าไอ้อาการนิ้วล็อกเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอผ่าตัดแล้วไม่ครับตอนนี้ปกติทุกอย่างหายเป็นคือเมื่อวานใน 100% เต็มแล้วปัจจุบันเนี่ยผมกินมาประมาณ1เดือนนะครับครับอาการกำมือเองทำไมกำมือเองได้แล้วก็นี่ดังได้ดังดีดได้ดีดได้ดังกลับมาเป็นปกติเลยปกติเลยครับถึงแม้ว่ายังใช้ชีวิตขับรถขับขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมทำงานปัจจุบันเนี่ยอยู่ในลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่มันไปเกี่ยวพันกันด้วยใช่ไหมท่านครับคือชัดเจนก็ชัดเจนฮะมันเกี่ยวกันแน่นอนซึ่งก็ตอบได้เลยว่าอาการที่ไม่ว่าจะเป็นนิ้วล็อกภูมิแพ้ก็ดีขึ้นดีขึ้นหายไปเลยแต่ภูมิแพ้กลับไปหาหมออีกไหมฮะผมไม่ได้ไปหาหมอนะฮะแต่ผมมาเพิ่มตัวนี้กินสีชมพูกับสีเขียวคู่กันเก่งมากครับทำไมแสดงว่าเขาเป็นนักฟังที่ดีคืออย่างนี้ครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าหากว่าตัวที่มันฉมังมากๆครับเราก็จะให้ระมัดระวังในการใช้คือฉมังมากๆมันก็จะออกฤทธิ์ค่อนข้างจะเยอะครับไอการที่จะใช้ต่อเนื่องยาวๆมันอาจจะมีผลไม่ดีตามมานะครับเราก็จะแนะนำว่าเมื่อคุณหายถอยทันทีเมื่อหายให้ถอยทันทีเดี๋ยวนี้บางคนบอกถอยทันทีไม่ได้ก็ถอยทีละก้าวก็ได้นะก็หลังจากที่เราลดอาการทั้งหลายแหล่ที่เป็นปัญหากับเราแล้ว เราก็ควรจะกลับไปสร้างร่างกายสร้างภูมิต้านทานภายในร่างกายให้ต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเพราะนั้นเราก็เลยแนะว่าให้ถอยสีชมพูออกซึ่งเป็นตัวส่วนหนึ่งก็คือตัวกดภูมิทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ไปใช้ตัวสีเขียวซึ่งเป็นตัวช่างภูมิต้านทานคือแต่ว่าถ้าเมื่อกินพร้อมกันเมื่อไหร่มันก็ชนกันนะฮะมันก็สลับไปกันไปสลับกันมาซึ่งจะไม่ได้เรื่องครับเพราะนั้นเราก็จะบอกว่าให้กินแคปซูลสีเขียวตอนเช้านะเพื่อจะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายครับแล้วก็ก่อนนอนให้กินสีชมพูโลกจะได้สีชมพูเป็นเวลาสีชมพูเวลาหลักนะฮะว่าจะได้เรียนทางก็เปรียบเทียบนะฮะก็จะเป็นสีชมพูในเวลาหลักและนี่คือสูตรที่ขณะนี้เป็นสูตรประจำของเราเลยครับ